ครับคลิปนี้เอามาเฮ็ดสมผักนะครับเนาะเฮ็ดสมผักไว้กินเองแบบง่ายๆครับนี่เครื่องปรุงเครื่องประกอบก็มีผักครับนี่เป็นผักกะหล่ำหรือผักกาดก็ได้ครับถ้าผักกาดหินมันจะเสียบ้างครับแล้วก็น้ำเปล่าน้ำแซ่ข้าวมาข้าวเหนียวปลาหน่อยๆแล้วก็เกลือครับเครื่องมันก็มีแค่นี้แหละครับเอามาลงมือเฮ็ดกันเลยครับอันดับแรกเฮ็ดผักเป็นชิ้นเป็นชิ้นกันนะครับของผมนี่มีผักกาดหินนี่ผักกาดหินมันหินมากเลยนะครับแล้วก็ผักกาดหินแล้วก็ผักอันนี้เป็นผักกาดธรรมดานะนี่ครับผัก2อย่างที่ผมเฮ็ดซื้อมาหลายเลยอยู่ผู้เดียวมันกินบ่เบิดครับแรกครับใส่เกลือเกลือนะไม่ใช่น้ำตาลนะเกลือเปล่าวะปูทิพย์อาจจะเกลือนะแล้วก็ขั้นครับขั้นให้ผักมันอ่อนโตเนาะแล้วก็ขั้นให้น้ำที่มันหึ่นออกพร้อมนี่ครับถ้าเฮาบ่ขั้นนี่มันสิหึ่นมากเลยนะครับน้ำออกมามันสิหึ่นมากเลยเราต้องขั้นน้ำออกก่อนไล่ความหึ่นออกน่าสิได้แล้วนะแล้วน้ำใส่ครับเอาน้ำล่างออกนะนี่ขั้นนิดนึงถ้าเขาไปซื้อกินนะครับส่วนมากเขาจะใส่สารสมใส่หัวเชื่อเล่งให้มันสมให้มันเปรี้ยวนะมันพอแซ่บครับส่วนเขาเฮ็ดกินเองไม่ได้นะถ้ามีเวลาว่าปั้นน้ำออกครับปั้นน้ำออกดีๆนะครับผมใส่ในหม้อนี้นะครับอันนี้นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นขั้นตอนการปรุงครับอันนี้ใส่เกลือลงไปครับตามด้วยข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวครับนี่ใส่ลงไปเยอะไปไหมข้าวเหนียวที่ซอยมันสมโดยธรรมชาตินะครับนะมันไม่ได้ใส่สารสมไม่ได้ใส่หัวเชื้ออะไรนะเป็นการเฮ็ดการปรุงแบบธรรมชาติเร่งการสมด้วยข้าวเหนียวเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็เป็นน้ำข้าวมาครับนี่น้ำข้าวมาใส่พร้อมถ่วงผักนะเนาะนี่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับใส่กระปุกหรือว่าใส่ถุงทิ้งไว้ประมาณ 2-3 มื้อกินได้แล้วสมผักแบบง่ายๆครับ